ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ราโชมอนตอนที่4ตอนอวสานค่ะจากนิยายเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมานับพันปีแล้วก็ได้รับการเรียบเรียงนะคะโดยริวโนสุเกะอากิตางาวะเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครเวทีโดยเฉพาะบ้านเรานี่มีการนำมาทำเป็นละครเวทีหลายต่อหลายครั้งนะคะบทละครที่มีชื่อเสียงก็คือบทละครจากฝีมือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะราโชมอนหรือว่าประตูผีเรื่องราวการฆาตกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้เห็นเหตุการณ์ต่างให้การกันไปคนละอย่างการฆาตกรรมซามูไรที่มากับภรรยาแล้วก็มีโจรคล้ายๆกับจันทโครบเลยนะแต่ว่าในที่นี้เป็นซามูไรภรรยาของซามูไรแล้วก็โจรให้การว่าเขาเป็นคนฆ่าซามูไรเพราะอยากจะช่วงชิงภรรยาซามูไรในขณะที่ภรรยาซามูไรก็ให้การว่าเธอเป็นคนฆ่าซามูไรสามีของเธอเองเพราะหลังจากที่เธอถูกโจรขืนใจเธอถูกสามีหมิ่นเกียรติสามีมีท่าทีหมางเมินเหยียดหยามเธอไม่สามารถทนได้เธอจึงฆ่าสามีขณะเดียวกันค่ะซามูไรเองก็มาให้การที่ศาลด้วยนะคะในร่างของคนทรงโดยบอกว่าไม่มีใครฆ่าเขาเขาเป็นคนฆ่าตัวตายเองเป็นคนฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีและสุดท้ายค่ะคนตัดฟืนคนตัดฟืนนะคะซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ตอนแรกๆคนตัดฟืนให้การว่าเขาไปเจอศพของซามูไรเขาไม่รู้ไม่เห็นว่าใครเป็นคนฆ่าใครแต่ตอนหลังคนตัดฟืนก็ตัดสินใจเล่าให้พระฟังถึงเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเห็นมาและตอนนี้เล่าถึงตอนที่ว่าซามูไรกับโจรคือทาโจมารุประลองฝีมือกันหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยโดนเมียของซามูไรเหยียดหยามแล้วก็ท้าทายว่าผู้ชายสองคนนี้คนนึงเป็นซามูไรคนนึงเป็นขุนโจรแต่เอาเข้าจริงๆขี้ขลาดทั้งคู่ไม่กล้าทั้งคู่ไม่กล้าที่จะต่อสู้กันเพราะว่าเมียของซามูไรนั้นต้องการจะให้ซามูไรแล้วก็โจรคือทาโจมารุเนี่ยสู้กันเพื่อช่วงชิงเธอเพื่อรักษาเกียรติของเธอแต่ซามูไรไม่ยอมโดยอ้างว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีแล้วก็มีชายอื่นมากมายในขณะที่ทาโจมารุหลังจากที่รู้ว่าเมียของซามูไรไม่ใช่หญิงผู้ดีแล้วก็เป็นหญิงที่สามีไม่ต้องการเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการเธอตามไปด้วยแต่ทีนี้เมื่อถูกหยามเกียรติว่าไม่กล้าที่จะต่อสู้กันทั้งคู่ก็เลยจำใจจับดาบขึ้นมาสู้กันแต่นี่ก็คือฉากการประลองของซามูไรและทาโจมารุซึ่งเป็นขุนโจรนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนสุดท้ายตอนอวสานราโชมอนค่ะจากนั้นทาโจมารุกับซามูไรก็จับดาบเตรียมที่จะประลองฝีมือกันทั้งคู่ตั้งท่าจะเข้าต่อสู้โรมรันกันตั้งท่ากันอยู่นานแต่ไม่ลงมือกันสักทีต่างฝ่ายต่างดูทีท่าอย่างระมัดระวังต่างคนต่างตื่นเต้นและหวาดกลัวสองมือที่กำดาบสั่นเล็กน้อยปลายดาบยื่นเข้าหากัน
ซามูไรและทาโจมารุเดินใกล้กันเข้าไปทุกทีทุกทีโดยที่มีภรรยาของซามูไรมองดูการประลองนั้นด้วยความพึงพอใจสักพักหนึ่งจากที่รอดูท่าทีซึ่งกันและกันทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้โรมรันกันทั้งคู่ผัดกันรุกผัดกันรับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งซามูไรฟันพรางถอยพรางไปยืนอยู่หน้ากอไผ่พอทาโจมารุแทงสวนเข้าไปซามูไรหลบได้ดาบของทาโจมารุแทงสวนเข้าไปซามูไรหลบได้อีกคราวนี้ดาบของทาโจมารุไปปักอยู่ในกอไผ่แล้วดึงไม่ออกซามูไรได้ทีวิ่งเข้ามาใกล้ตัวแต่ทาโจมารุยกมือห้ามแล้วก็เอ่ยปากว่าแกคิดจะฆ่าคนที่ไม่ถืออาวุธแกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะซามูไรไม่ฟังยังคงถือดาบเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆตาโจมารุถอยออกไปถอยออกไปจนกระทั่งสะดุดต่อไม้ล้มลงนอนงายและพยายามคลานหนีคุณโจรตาโจมารุแกจะต้องสิ้นชื่อวันนี้ล่ะตาโจมารุกลัวตกใจแทบสิ้นสติคุณโจรตะกุยตะกายพยายามจะหนีมือคว้าใบไม้กำสายโยนเข้าไปที่หน้าของซามูไรแล้วก็ร้องอย่างหวาดกลัวซามูไรถูกสายสาดหน้าก็มองอะไรไม่เห็นตาโจมารุได้ทีกระโดดเข้ามาแย่งดาบทั้งคู่สู้กันอยู่ครู่หนึ่งดาบก็หลุดจากมือซามูไรตกลงไปในพุ่มไม้ข้างๆซามูไรมุดเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อหาดาบฝ่ายตาโจมารุก็วิ่งไปที่ดาบของตนและพยายามดึงออกมาจากกอไผ่แต่ดึงไม่ออกตาโจมารุเหลียวมาดูเห็นซามูไรออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็ถือดาบออกมาด้วยตาโจมารุคว้าทรายได้อีกกำมือหนึ่งแล้วก็สาดไปที่หน้าซามูไรผู้ซึ่งถอยกลับเข้าไปในพุ่มไม้มีเสียงร้องดังออกมาจากพุ่มไม้เมื่อซามูไรล้มลงตาโจมารุดึงดาบอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งและดาบก็หลุดออกจากกอไผ่เมียซามูไรยืนจ้องมองที่พุ่มไม้ซึ่งซามูไรล้มลงอย่างสนใจและสักพักร่างของซามูไรก็ลุกขึ้นและเดินเซออกมาโดยที่มีดาบปักอยู่ที่หน้าอกซามูไรบอกว่าฉันสะดุดต้นไม้ล้มลงจากนั้นร่างก็หงายกลับล้มหายเข้าไปในพุ่มไม้เมียของซามูไรเดินช้าๆชะโงกหน้าเข้าไปดูซามูไรที่ล้มลงไปเมื่อเห็นว่าสามีของตนตายแน่แล้วก็เหลียวกลับมามองตาโจมารุซึ่งขณะนั้นยืนหอบอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงตาโจมารุปล่อยดาบหลุดจากมือเดินอ้าแขนเข้าไปหาเมียซามูไรส่วนเมียซามูไรมองดูตาโจมารุอย่างเกลียดชังและรังเกียจแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกไปจากนั้นก็วิ่งหายไปในป่าตาโจมารุพยายามจะวิ่งตามแต่ก็หมดแรงวิ่งไม่ไหวนี่คือเรื่องราวที่คนตัดฟืนเล่าให้พระฟังตอนที่ข้าแอบดูอยู่นั้นข้าต้องกลั้นหายใจกลัวไอ้ตาโจมารุมันได้ยินมันเดินผ่านมาใกล้ๆตัวทีเดียวข้านี่กลัวจนขนหัวลุกแต่มันก็มองข้าไม่เห็นเพราะข้ามุดลงไปในพุ่มไม้มันเดินผ่านข้าไปขนาดมือเอื้อมถึงตอนนั้นข้าใจคอไม่ดีนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแต่พอมันเดินผ่านไปแล้วข้าก็ลุกขึ้นวิ่งแล้วก็หนีแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวล่ะคนทำช้องผมก็ถามว่าหมายถึงแกวิ่งตรงไปหาตำรวจเลยหรือก็ใช่นะสิและไอ้ตอนที่วิ่งไปแกก็เลยลืมเรื่องเสียครึ่งหนึ่งจริงไหมเปล่าข้าไม่ได้ลืมเอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคิดดูเดี๋ยวนี้ข้าก็ควรจะพูดความจริงที่ศาลแต่คนอื่นเขาให้การกันไปคนละอย่างสองอย่างข้าก็เลยไม่เชื่อความจำของข้าเองถึงเดี๋ยวนี้ข้าก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงได้ให้การเท็จกันไปหมดหมายถึงว่าทุกคนเขาโกหกจริงๆน่ะเหรอโอ้โกหกแน่ๆก็อีตอนเกิดเหตุน่ะข้าเห็นด้วยตาของข้าเองนี่นาคนทำช้องผมหรือว่าคนทำผมปลอมก็บอกว่าแล้วตาของแกมันวิเศษกว่าตาของคนอื่นเขาอีกตั้ง3คนยังไงฮะข้าบอกแล้วจำไม่ได้หรือว่าคนน่ะเขาเห็นสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วก็พูดสิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยแกเอ้ย
ข้าเชื่อเรื่องที่แกเล่ามากกว่าเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าแกวิเศษกว่าคนอื่นหรอกนะแต่เรื่องที่แกเล่ามันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่งเหมือนกับความจริงมากที่สุดคิดดูมันก็น่าทุเรศเหมือนกันนะคนเรานี่ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างละเป็นขวัญใจของชาติบ้างละเป็นขุนโจรบ้างละเป็นมหาโจรบ้างละเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่เข้าไว้ก็ละกันแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆมันไม่ได้ใหญ่โตที่ตรงไหนสักนิดเพราะคนจริงมันเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่เอาจริงกับใครคบไม่ได้ท่านครับนี่แหละปาฏิหาริย์ของท่านละพระก้มหน้าถอนใจหยิบย่ามลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปหยิบไม้เท้าที่พิงอยู่ข้างประตูจากนั้นก็เดินออกไปด้านหลังของประตูคนตัดฟืนหันมาต่อว่าคนทำช้องผมอย่างโกรธๆว่าไอ้แกนี่มันเป็นคนยังไงนะเห็นอะไรดีไม่ได้ต้องตัดมันลงเสียทุกอย่างคนทำช้องผมซึ่งมักจะขัดคออยู่เสมอนะคะก็บอกว่าไม่รู้สิคนเรามันเห็นดีเห็นชั่วต่างๆกันคนบางคนเขาเห็นว่าต้นไม้ในป่าเป็นของดีแต่ไอ้คนบางคนมันก็ไปตัดต้นไม้ของเขาลงข้าเองเป็นคนไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นข้าเลิกหลอกตัวข้าเองมานานแล้วข้าเห็นว่าความจริงนั้นมันเหมือนกับหิ่งห้อยมองดูมันแล้วประเดี๋ยวก็เห็นประเดี๋ยวก็ไม่เห็นส่วนความเท็จก็เหมือนกับตัวเลือดที่กัดเราในที่นอนนั่นแหละคืนไหนไม่ง่วงก็จับมันมาบี้เล่นเพลินๆแต่คืนไหนง่วงก็นอนหลับสบายไปปล่อยให้มันกัดเอาเอ๊ะนั่นเสียงร้องอะไรไม่ใช่เสียงอีการ้องแน่ๆมีเสียงเด็กอ่อนร้องอยู่นอกประตูสักครู่คนทำช้องผมเดินกลับมาอุ้มเด็กซึ่งมีผ้าห่มขนสัตว์ห่อไว้มาด้วยพระตื่นเต้นเด็กเกิดใหม่คนทำช้องผมบอกว่าครับเด็กเกิดใหม่เขาเอามาทิ้งกันแถวนี้วันละคนไม่มีขาดดูผ้าห่มผืนนี้สิครับทำด้วยขนสัตว์อย่างดีทีเดียวเอาไปขายคงจะได้หลายอยู่นั่นทำอะไรนั่นน่ะเอาเด็กมานี่พระแย่งตัวเด็กไปจากคนทำช้องซึ่งดึงผ้าห่มเอาไว้คนตัดฟืนก็เลยด่าคนทำช้องว่าข้าไม่เคยเห็นใครเลวอย่างนี้ขโมยผ้าห่มจากเด็กเกิดใหม่คนทำช้องบอกว่าถ้าข้าไม่เอาคนอื่นมันก็ต้องเอาข้าเอาเองซะดีกว่าคนตัดฟืนบอกว่าข้านี่อยากจะชกปากแกเหลือเกินสินะเอ้ยเลิกเป็นวีรบุรุษเสียทีเถอะนะแกมันคนไม่ใช่คนแกเป็นผีกระสือหรือเปล่าถ้าข้าเป็นผีกระสือพ่อแม่ของเด็กคนนี้จะเป็นอะไรดีเล่าหาความสนุกกันชั่วแล่นพอลูกออกก็เอามาโยนทิ้งเหมือนกับเด็กเป็นขยะถ้าข้าเป็นผีพ่อแม่ของเด็กคนนี้มันจะเป็นอะไรบอกมาทีหรือคนตัดฟืนก็เลยบอกว่าคนอย่างแกจะไปรู้เรื่องความรักของพ่อแม่ได้ยังไงก็มันมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ล่ะพ่อแม่นั้นบางทีก็ทิ้งลูกแต่บางทีลูกมันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ใจแกมันสามซะจนพูดไม่รู้เรื่องโอ้เด็กยังอ่อนเหลือเกินนะครับเกิดมาได้4หรือ5เดือนเท่านั้นพ่อแม่มันคงเดือดร้อนเหลือเกินจึงต้องทิ้งลูกอย่างนี้เลิกพูดซะทีเถอะนะข้าได้ยินเรื่องเศร้ามามากพอแล้วสำหรับวันนี้ปรากฏว่าเด็กเนี่ยตัวสั่นไปหมดนะคะคนตัดฟืนก็บอกกับคนทำช้องผมว่าให้เอาผ้าห่มผืนนั้นกลับคืนมาในขณะที่คนทำช้องพับผ้าห่มอย่างบรรจงราวกับไม่สนใจในคำพูดของคนตัดฟืนคือผ้าห่มนั้นเป็นผ้าห่มที่มีราคาแต่คนทำช้องเนี่ยไม่สนใจนะคะจะเอาผ้าห่มไปให้ได้คนตัดฟืนเดินเข้าไปดึงผ้าห่มมาจากคนทำช้องแต่คนทำช้องก็ไม่ปล่อยผ้าห่มทั้งคู่ก็ดึงกันไปดึงกันมาอยู่พักหนึ่งปล่อยนะข้าบอกให้ปล่อยแกไปให้พ้นถ้าแกไม่ปล่อยข้าจะเรียกตำรวจตกลงเรียกตำรวจแกไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยตำรวจก็คงอยากจะรู้เรื่องแกเหมือนกันแกอย่ามายุ่งกับข้าให้มากนักนะไอ้เจ้าคนตัดฟืนข้าใจดีกับแกมาพอแล้วใจดีกับข้าคนตัดฟืนถามอย่างไม่แน่ใจเออใจดีกับแกพ่อคนซื่อพ่อคนพูดแต่ความจริงโกหกไม่เป็น
แต่เอาเข้าจริงๆแกมันก็คนโกหกแล้วก็คนหัวขโมยเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละว่าแกอาจจะหลอกผู้พิพากษาได้แต่แกหลอกข้าไม่ได้หรอกคนตัดฟืนหยุดยืนอย่างมีพิรุษในขณะที่พระเริ่มมองหน้าทั้งคนทำช้องและคนตัดฟืนมองหน้าแบบไม่เข้าใจประสบว่าอะไรอาตมาไม่เข้าใจคนทำช้องชี้ไปที่คนตัดฟืนพรางบอกว่ามันเข้าใจผมดีทีเดียวครับท่านท่านถามมันดูสิถามมันดูว่าดาบของซามูไรหายไปไหนดาบของซามูไรเล่มหนึ่งราคามันไม่ใช่ถูกๆด้ามก็ทำด้วยเงินซะด้วยแกบอกข้าทีสิว่าดาบนั้นหายไปไหนตาโจมารุก็ไม่ได้เอาไปเมียซามูไรก็ไม่ได้เอาไปแต่เจ้าหน้าที่ก็หาไม่พบดาบทั้งเล่มมันจะหายไปไหนได้แกว่ามันจะละลายหายไปเองหรือว่าจมดินจมทรายหายไปอย่างนั้นหรือคนตัดฟืนไม่ยอมสบตาพระอ้ำอึ้งอึกอักปฏิเสธว่าข้าไม่รู้ข้าไม่รู้แกไม่รู้แกไม่รู้จริงๆหรือท่านครับท่านดูหน้ามันสิครับแล้วคนทรงพูดว่ายังไงบอกว่ามีใครคนหนึ่งย่องเข้ามาที่คนตายแล้วดึงดาบออกไปจากอกคนตายตั้งแต่ตัวยังไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไม่ใช่คนตัดฟืนรีบปฏิเสธคนทำช้องเดินเข้าไปแล้วก็เอานิ้วจิ้มที่หน้าอกคนตัดฟืนแล้วแกเอามันไปขายได้ราคาเท่าไหร่ล่ะคงจะได้ตังค์เยอะสินะแต่แกเรียกข้าว่าเป็นผีกระสือแกไม่ต้องเหลียวไปดูพระท่านหรอกข้าเห็นแกระมัดระวังนะเวลาแกพูดจาต่อหน้าพระข้าก็นึกว่าจะช่วยแกสักหน่อยขโมยมันก็ต้องช่วยขโมยด้วยกันเสียแรงข้าเอาใจช่วยเสียเกือบตายแต่แล้วแกมาเรียกข้าว่าผีกระสือนี่แหละทำคุณแก่ใครแล้วมันก็ได้ผลแบบนี้ดูเหมือนพายุจะหมดแล้วอย่าเก็บเอาไปคิดให้มากเลยเพื่อนคนเรามันก็ต้องชั่วบ้างดีบ้างแต่มันไม่สำคัญอะไรหรอกข้าเคยเห็นรูปเขียนรูปหนึ่งเขาเขียนเป็นรูปคนกำลังโหนเชือกอยู่ที่หน้าผาสูงบนยอดหน้าผานั้นมีสัตว์ร้ายคอยอยู่ถ้าร่วงลงมาจระเข้มันก็กินซะอีกส่วนไอ้เชือกที่ใช้โหนอยู่นั้นเขาเขียนหนูกำลังกัดอยู่สองตัวตัวหนึ่งตัวหนูตัวหนึ่งมีสีขาวหมายถึงกลางวันหนูอีกตัวหนึ่งสีดำหมายถึงกลางคืนหนูสองตัวนั้นมันกัดเชือกอยู่เรื่อยชีวิตคนเรามันก็แค่นั้นนั่นแหละอย่ามามัวเถียงกันว่าใครผิดใครถูกให้มันเสียเวลาเลยเวลาที่เราจะโหนเชือกอยู่ได้นั้นมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะผมขอบคุณท่านครับขอบใจแกด้วยไอ้เพื่อนยากวันนี้ฉันได้ฟังเรื่องสนุกสนุกแล้วยังได้ผ้าห่มกันหนาวเปล่าๆอีกพื้นหนึ่งด้วยคนทำช้องเอาผ้าห่มยัดใส่ในหน้าอกนะคะแล้วก็เดินออกทางด้านหลังของประตูพระกับคนตัดฟืนยืนนิ่งอยู่อีกครู่ใหญ่ไม่เดินคือไม่มองซึ่งกันและกันแล้วพระก็เดินไปหยิบย่ามขณะที่พระก้มลงหยิบย่ามนั้นเด็กร้องขึ้นอีกพระรีบตั้งตัวตรงโดยเร็วและเปลี่ยนท่าอุ้มเด็กอย่างคนที่ไม่เคยอุ้มเด็กส่วนคนตัดฟืนมองในขณะที่พระพยายามจะปลอบเด็กให้หายร้องไห้คนตัดฟืนเดินมาที่พระยืนแขนออกไปรับเด็กพลางเรียกว่าท่านครับขอให้ผมเถอะพระหันหนีไปอย่างเร็วแล้วบอกว่าให้ไปเด็กจะได้เหลือแต่ตัวเปล่าปะไรล่ะคนตัดฟืนถอยหลังเล็กน้อยแล้วก็พูดอย่างเสียใจว่าผมรู้ดีครับผมไม่ตำหนิท่านหรอกท่านจะมาเชื่อผมได้ยังไงอีกต่อไปแต่ก็นั่นแหละผมมีลูกอยู่6คนที่บ้านบางทีมันก็หิวบางทีมันก็หนาวบางทีมันก็กลัวมันร้องไห้กันบ่อยๆครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอีกดาบเล่มนั้นผมขายได้เงินมาเช็ดน้ำตาลูกผมได้มากให้ผมเถอะครับตอนนี้เด็กที่พระอุ้มอยู่เริ่มร้องขึ้นอีกคนตัดฟืนเอื้อมแขนไปรับแล้วก็รับเด็กมาจากพระซึ่งไม่แสดงอาการขัดขืน
คนตัดฟืนอุ้มเด็กด้วยความชำนาญเอาเด็กขึ้นพาดไหล่แล้วเอามือตบหลังเด็กพรางออกเสียงปลอบเด็กเด็กหยุดร้องไห้บางทีมันแน่นท้องมันก็ร้องไห้ครับผมเกรงว่าท่านจะเดินทางไปลำบากไปคนเดียวก็ลำบากอยู่แล้วยังมีเด็กอ่อนไปด้วยอีกถ้าท่านให้ผมไปผมก็จะเอามันไปเลี้ยงที่บ้านบางทีมันก็จะมีกินแต่น้อยแต่ตัวมันนิดเดียวจะกินอะไรนักหนาพระมองดูคนตัดฟืนอย่างจับใจในความเมตตากรุณาต่อเด็กคนตัดฟืนเห็นพระเงียบก็ยื่นเด็กให้ผมขออภัยเถอะครับคนอย่างผมไม่ควรจะขออะไรจากท่านประสบเอาไว้เถอะคนตัดฟืนมองพระอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเอากลับไปเลี้ยงไว้ที่บ้านอีกคนแต่ท่านครับท่านได้ยินกับหูท่านเองว่าผมเป็นคนขี้ขลาดเป็นขโมยแล้วก็เป็นคนโกหกพระพยักหน้าก่อนจะบอกว่าใช่ประสบเป็นหลายอย่างแต่สรุปแล้วประสบก็เป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆคนตัดฟืนร้องไห้ท่านให้อภัยผมหรือครับอาตมาไม่มีเรื่องที่จะให้อภัยประสบเสียอีกจะต้องให้อภัยอาตมาเพราะว่าอาตมามัวมุ่งคิดแต่จะสอนธรรมะแก่คนอื่นวันนี้ประสบได้สอนธรรมะให้แก่อาตมาได้มากท่านพูดอะไรผมไม่เข้าใจหรอกครับผมเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิ้นเราเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยกันทุกคนแต่วันนี้อาตมาขอขอบใจประสบสำหรับความโง่ของประสบเป็นพิเศษคนตัดฟืนก้มตัวลงคำนับพระอย่างงงๆพรางเดินไปดูที่ฟ้าแล้วบอกว่าฝนหยุดแล้วล่ะครับท่านอีกสักครู่ดินก็คงจะแห้งพระมองตามคนตัดฟืนประตูราโชมอนประตูผีถึงตอนนี้มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรนะถึงแม้ว่าประตูนี้จะผุพังเราก็ยังพบชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นที่นี่เวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วคนทางบ้านประสบเขาจะคอยนะนั่นสิครับผมเห็นจะต้องรีบกลับบ้านซะทีพระยิ้มกับคนตัดฟืนคนตัดฟืนยิ้มตอบเดินลงมาจากประตูแล้วเหลียวกลับไปดูพระขอบใจนะประสบคนตัดฟืนไม่รู้จะตอบพระว่าอย่างไรก้มคำนับอีกครั้งแล้วเดินหายไปในความมืดทางด้านฉากป่าพระยืนนิ่งมองตามคนตัดฟืนจนกระทั่งคนตัดฟืนหายไปแล้วพระเลี้ยวดูรอบๆตัวมองไปทางเบื้องหลังประตูซึ่งเป็นทางที่ตั้งใจแต่แรกแต่แล้วก็หันกลับลงจากประตูมาเช่นเดียวกับคนตัดฟืนพระยืดตัวหายใจยาวๆครั้งหนึ่งเอาย่ามขึ้นสะพายแล้วเดินกลับวัดตามเสียงระฆังนี่คือราโชมอนนะคะบทละครฝีมือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณฟังสามารถที่จะหาหนังสือเล่มนี้อ่านได้ไม่ยากนะคะมีคำพูดหลายประโยคที่น่าคิดโดยเฉพาะจากปากของคนทำช้องดิฉันชอบคำพูดที่บอกว่าคนเรานี่ชอบเห็นว่าตัวเองและคนอื่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นวีรบุรุษบ้างละเป็นขวัญใจของชาติบ้างละเป็นขุนโจรบ้างละเป็นมหาโจรบ้างละเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันใหญ่เข้าไว้ก็แล้วกันแต่เอาเข้าจริงก็เปล่าคนจริงๆไม่ใหญ่ที่ตรงไหนสักนิดคนอ่อนแอคนขี้ขลาดแล้วก็คนเห็นแก่ตัวมนุษย์ก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราก็จะพยายามแสดงด้านดีให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ปกปิดด้านมืดของเราเอาไว้แล้วก็อยากจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่เราต้องการได้ยินห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับราโชมอนรายการห้องสมุดหลังไมค์เป็นรายการเรื่องเล่าทางวิทยุนะคะตอนนี้เป็นวิทยุออนเว็บคุณฟังก็สามารถที่จะคลิกไปฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอามาฟังได้ด้วยนะคะบอกต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกกับการอ่านหนังสือผู้พิการทางสายตา
หรือแม้แต่คนปกติธรรมดาโดยทั่วไปที่บางทีอาจจะชอบฟังมากกว่าชอบอ่านเองก็สามารถใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้ได้นะคะเป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะออกอากาศสดๆนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณเรื่องที่นำมาเล่าก็จะมีหลายแนวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวรรณกรรมนะคะแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างประเทศอาจจะเป็นวรรณกรรมใหม่อาจจะเป็นวรรณกรรมคลาสสิกวรรณกรรมเก่าๆที่หาฟังได้ยากสลับสับเปลี่ยนกันไปละค่ะส่งความสุขความบันเทิงแล้วก็สาระข้อคิดให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางเรื่องเล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายท่านบอกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านหนังสือเราใช้เวลาอยู่ในรถกันเยอะนะคะมีบางท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาฟังสดแต่จะใช้วิธีดาวน์โหลดเก็บบันทึกลงบนซีดีแล้วพอขับรถก็เอาออกมาฟังทำให้ปัญหาหน้าเบื่อเวลารถติดดีขึ้นคือเพลินมากขึ้นนะคะเวลาที่รถติดถ้าเกิดว่าเรามีอะไรทำเนาะมีอะไรฟังก็สามารถที่จะทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายขึ้นมาได้บ้างนะคะก็ลองใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เวลารถติดนะคะดาวน์โหลดแล้วก็เก็บลงบนแผ่นซีดีนะคะจะเอาไปฝากคนอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่การซื้อขายจบราชมอนไปแล้วเดี๋ยวขอเวลานึกนิดนึงนะคะว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้สองทางค่ะติดต่อผ่านทางหน้าเว็บนี้นะคะกับทีมงานของไทย PBS ออนไลน์มีปัญหาเรื่องของเทคนิคมีปัญหาเรื่องของการดาวน์โหลดแจ้งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเสนอแนะเรื่องที่อยากให้เล่าติดต่อกันได้ที่ Facebook รัศมี28 RASAMEE รัศมี28ค่ะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะไปแอดเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ยินดีต้อนรับคุณฟังที่มาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่เคยแนะนำติชมนะคะกับรายการที่อยากจะให้คุณฟังทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเลือกเรื่องนะคะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณที่เป็นผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงด้วยเสนอมาได้ค่ะราโชมอนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีเสียงเรียกร้องว่าอยากฟังแต่เรื่องนี้โอ้เล่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการเล่าจากบทละครด้วยผิดพลาดพลั้งไปไม่ถูกใจไม่โดนใจต้องขออภัยจริงๆนะคะลองไปอ่านเองได้เลยนะคะถ้าอ่านเองจากหนังสือนี่อาจจะสนุกกว่าหรือว่าสนุกไปอีกแบบก็ได้หนังสือก็หาไม่ยากค่ะตามร้านหนังสือโดยทั่วไปราโชมอนนะคะบทประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นปิดท้ายนะคะมีหนังสือมาฝากกัน3เล่มค่ะวันนี้ทางสำนักพิมพ์ธรรมสถาพรนะคะส่งหนังสือทำบุญทำไมทำบุญทำไมได้บาปเคล็ดไม่ลับกับการทำบุญเล่มนี้เขียนโดยพอพุทธวงศ์ค่ะก็บางทีมีคำถามเยอะนะคะว่าทำบุญยังไงถึงจะได้บุญทำบุญยังไงที่จะไม่ได้บาปการทำบุญให้ได้อานิสงส์เต็มร้อยและไม่ห้อยบาปมาด้วยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องศึกษาเพราะว่าการทำบุญโดยใช้ศรัทธาอย่างเดียวนั้นบางทีไม่พอแต่ควรมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยนั่นคือมีวิจารณญาณในการทำบุญถ้าไม่อยากทำบุญได้บาปหรือทำมากแล้วได้น้อยต้องทำบุญแบบมีหลักการ
จากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะและคำสอนเกี่ยวกับการทำบุญจะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นหนังสือใหม่ของทางธรรมสถาพรนะคะทำบุญทำไมทำบุญทำไมได้บาปอีกเล่มหนึ่งค่ะนี่เป็นแนวสารคดีนะคะฝีมือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2553สอพรายน้อยค่ะเรื่องเล่าชาวกรุงเก่าว่าด้วยตำนานเมืองและพระเครื่องเรื่องชื่อนะคะโอ้สำหรับคนที่ชอบพระเครื่องนี่เล่มนี้น่าจะอ่านสนุกนะคะเพราะว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตำนานเล่าขานมากมายสอพรายน้อยเขียนคอลัมน์เรื่องเล่าชาวกรุงเก่าจากความเป็นคนกรุงเก่าที่สัมผัสด้วยตัวเองนะคะเป็นเรื่องเล่าอ่านเล่นๆเป็นตอนๆในนิตยสารพระเครื่อง Spirit ตั้งแต่กลางปี2552จนถึงปี2553และก็นำมาปรับปรุงรวมพิมพ์ขึ้นใหม่ท่านบอกว่าให้ถือเป็นเพียงเรื่องอ่านเล่นเหมือนผู้เฒ่าเล่าสู่กันฟังตามศาลาพักร้อนอย่าถือเป็นเรื่องจริงจังเรื่องเล่าชาวกรุงเก่านะคะก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะเช่นพูดถึงวัดพระยาติการามหลวงพ่ออั้นคันทาโรบ้านคานหามหลวงพ่อคอหักวัดประดู่ทรงธรรมหลวงพ่อรอดเสือครัวม่วงพระวิสุทธาจารย์เถระนะคะหรือว่ามีเรื่องพระมงคลบพิตรการเคลื่อนย้ายพระมงคลบพิตรการปฏิสังขรณ์องค์พระการสร้างหลังคาพระวิหารมีเรื่องหลวงพ่อปานวัดบางนมโคที่โด่งดังนะคะทั้งเรื่องพระดินเผาหลวงพ่อปานด้วยมีเรื่องเจ้าอธิการวัดแคแล้วก็มีเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งตำนานพระนางสร้อยดอกหมากหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงมีเรื่องพระขุนแผนกรุวัดมนเทียนพระขุนแผนเคลือบพระขุนแผนนี่ก็จะมีหลายที่ใช่ไหมคะมีเรื่องตำนานการสร้างกรุงศรีอยุธยาเรื่องบึงพระรามวัดพระศรีสันเพชรมีเรื่องพระอาจารย์พรหมตอบคำถามสมเด็จพระนารายณ์มีเรื่องกรอนใบเซียมซีนะคะคือเป็นเรื่องเล่าเล็กๆเขียนแบบอ่านสนุกแล้วก็สั้นๆไม่ยาวมากค่ะเป็นการเล่าแบบเหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าเล่าให้ฟังตามศาลาพักร้อนอย่างเรื่องของเซียมซีอย่างเรื่องเซียมซีนี่ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคือเรื่องกรอนใบเซียมซีนะคะเป็นเรื่องที่พูดถึงกรอนใบเซียมซีนะคะที่เวลาเราไปวัดไปไหว้พระหลายคนก็ชอบไปเสี่ยงเซียมซีเนาะแล้วแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีเซียมซีที่มีคำทำนายไม่เหมือนกันในฉบับนี้นะคะมีการพูดถึงเซียมซีพระพุทธกษัตราธิราชวัดกษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยาโดยพระวิสุทธาจารย์เถระเทียมสิริปัญโยใครที่ชอบงานเขียนแบบสั้นๆในสไตล์เล่าสู่กันฟังแบบสอพลายน้อยเล่มนี้ก็ไม่น่าพลาดนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงค่ะเป็นแนวสุขภาพนะคะรู้ทันป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจป้องกันอย่างไรดีโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์ท่านนี้ก็จะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคหัวใจซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็โรคหัวใจก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเดี๋ยวนี้ก็เอื้อให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้นสาเหตุจากเรื่องอาหารการกินการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงภายในด้วย
รู้ทันป้องกันโรคหัวใจก็จะมีความรู้นะคะที่น่ารู้แล้วก็ที่ควรรู้ค่ะทั้งเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับหัวใจเรื่องของวิธีปฏิบัติเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะควรทำอะไรแล้วก็ไม่ควรทำอะไรควรกินอะไรแล้วก็ไม่ควรกินอะไรรู้ทันป้องกันโรคหัวใจถ้ามีเวลานะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ค่อยได้นำหนังสือมาแนะนำหรือว่ามาเล่าให้ได้ฟังกันส่วนใหญ่แล้วแค่เล่าเรื่องอย่างเดียวนะคะก็แทบจะไม่พอละวันนี้จบปราโชมอนพอมีเวลาเหลือก็พอดีทางธรรมสถาพรแล้วก็ทางสถาพรบุ๊กส่งมาให้ก็เลยนำมาฝากกันนะคะสำหรับหนังสือใหม่3เล่มเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าทาง www.thaipbsonline.net วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง